มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการเงินในพม่านะฮะการเงินในพม่าใช่ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินดอลลาร์นะฮะก็ธนาคารกลางนะครับของทางพม่าก็ระบุว่าการชำระเงินและการซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์แทนเงินท้องถิ่นเนี่ยนำไปสู่ความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะทำให้เงินจ๊าดของพม่าเนี่ยอ่อนตัวและส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนไม่มีเสถียรภาพดังนั้นนะฮะตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงกล็อบขับจะมีเวลาจนถึงสิ้นเดือนหน้าที่จะยุติการคิดค่าบริการด้วยเงินดอลลาร์นั่นก็หมายความว่านักท่องเที่ยวอาจจะต้องถือธนบัตรท้องถิ่นในเร็วๆนี้ก็คือเงินจ๊าดนะฮะใช่ฮะก็คล้ายๆเมืองไทยแหละลงมาจากประเทศไทยทีไรเนี่ยฮะก็เวลาซื้อของอะไรเนี่ยก็ต้องใช้เงินไทยทุกประเทศอะฮะใช่ฮะแต่ว่าที่พม่าเนี่ยคือผมไม่เคยไปนะแต่ว่าหลายคนหลายคนเขาก็บอกว่าคือใช้เงินดอลลาร์เนี่ยก็สะดวกสะดวกแต่ก็ต้องเป็นแบงค์ใหม่หน่อยนะฮะเขามีข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะครับของผมนี่เป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวเช่นกันครับแต่เป็นที่ญี่ปุ่นกับรถไฟแล้วไปชมใบไม้เปลี่ยนสีครับช่วงนี้เลยครับนี่ช่วงนี้หลายๆพื้นที่นี่กำลังใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยสวยอยากไปถ่ายรูปอยากไปเซลฟี่สมัยน่าสนใจนะครับทีนี้ครับบริษัทรถไฟอิซูมิครับเตรียมเปิดเดินรถขบวนพิเศษครับที่ชื่อว่าอิซากายะครับในวันที่24ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองโดยดัดแปลงตู้โดยสารครับให้เป็นร้านกินดื่มที่เรียกว่าอิซากายะนะฮะซึ่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถดื่มสุราทานอาหารและกับแกล้มไปได้ด้วยนะฮะทั้งนี้จะให้บริการทุกวันสุดสัปดาห์ก็คือเสาร์อาทิตย์นะฮะในเส้นทางรอบกรุงโตเกียวและจังหวัดจิบะครับโดยบริษัทนี้นะฮะมีชื่อเสียงเรื่องอาหารบนรถไฟที่หรูหราและอร่อยครับ อีกทั้งเคยได้จัดขบวนรถภัตตาคารมาอย่างต่อเนื่องเลยทั้งนี้เลยครับขบวนรถกุ้งมังกรซาซิมิขนมหวานและอาหารอิตาลีครับซึ่งโอ้โหอาหารอิตาลีเนี่ยนะถูกจองตั๋วแบบเร็วมากหมดเลยอ่ะแป๊บเดียวเองเมืองไทยน่าทำบ้างนะทำบ้างขบวนส้มตำไก่ย่างเฮ้ยโอ้ยคุณละอยากเลยอยากเลยอ่ะขบวนเส้นทางสายอีสานพร้อมกับขบวนรถอาหารอีสานใช่เป็นไอเดียที่ดีนะแหนมเนืองอะไรประมาณเนี้ยน้ำลายน่าจะลองทำดูนะเส้นทางที่ไปเหนือก็เป็นพวกเส้นทางอาหารเหนือพวกแค่ปลีกน้ำลายเลยนะน้ำพริกหนุ่มอะไรประมาณนั้นนะเนาะค่ะคราวนี้นิวค่ะพาไปเที่ยวต่อค่ะเราไปกันที่ประเทศจีนค่ะที่จีนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แบบดีงามงดงามมากยังไงครับเราไปกันที่มณฑลหูเป่ยค่ะหูเป่ยฮะสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือเอินซือค่ะเอินซือแกรนด์แคนยอนค่ะแบบอึ้งไปเนี่ยมันสวยงามมากซึ่งจะต้องนั่งกระเช้าแก้วค่ะพี่ขึ้นไปบริเวณยอดเขาที่สูงของเทือกเขาจี้กงก่อนจะเดินลัดเลาะไปในหุบเขาค่ะรวมระยะเวลาแล้วเกือบ9กิโลเมตร9กิโลใช่ค่ะโดยเส้นทางนี้ค่ะจะพบกับไฮไลท์อย่างถนนลอยฟ้าริมหน้าผาจากนั้นเนี่ยลงบันไดเลื่อนมาด้านล่างก็จะชมทัศนียภาพของแม่น้ำมังกรเมฆน้ำตกมังกรเหลืองน้ำตกสายลุงในซอกเขาอันงดงา มดูเห็นในจำภาพใช่ไหมคะค่ะอยากเซลฟี่มากเลยอ่ะโอ้ยเซลฟี่คือผมพูดจริงแล้วน่าไปมากเมืองจีนนี่น่าไปมากหลายๆที่ที่แบบใช่ค่ะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทำให้เราไม่นึกถึงเรื่องห้องน้ำนะครับแต่หลายที่เขาก็ทำดีแล้วทำดีแล้วไปปักตามเขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับขึ้นต่อไปครับมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวสิ่งที่คุณดำรงกินไม่ได้ผมกินไม่ได้ใช่แน่นอนในห้องน้ำผมกินอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับห้องน้ำไม่เกี่ยวกับห้องเดียวอาหารการกินน่ะคุณอ้าวเหรอฮะคุณไม่ชอบกินเผ็ดไม่ใช่เหรออ๋อใช่คุณก็ไม่ชอบใจกันจังเลยกินได้นิดหน่อยคุณชอบไหมชอบค่ะชอบกินเผ็ดเป็นของเขาอ๋อก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพริกนะฮะพริกทำไมฮะที่มันสามารถเป็นได้ทั้งอาหารแล้วก็ยาอีกด้วยนะฮะอ๋อเหรอใช่ฮะไปดูกันเลยฮะเมื่อทางด้านของศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาพริกที่มีชื่อว่าพริกทับทิมมอดินแดงที่มีความเผ็ดระดับ300,000สโควิลฮีทยูนิตนะฮะ300,000เลยเหรอใช่ฮะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือพริกอัคคณีพิโรธโอ้ชื่อแค่ชื่อนี่ก็ไม่อยากกินแล้วมันดูความร้อนแรงสูงอันนี้ความเผ็ดเท่าไหร่500,000สโควิลฮีทยูนิตโอ้ยตายเขาบอกว่าที่พัฒนาเนี่ยก็เพื่อเอามาใช้ผลิตยาทาแก้ปวดโดยสารให้ความเผ็ดที่ชื่อว่าแคปไซซีนจะทำให้ร่างกายเนี่ยปลดปล่อยสารสร้างความเจ็บปวดออกมาจนหมดจึงช่วยลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อซึ่งในการปรับปรุงพันธุ์พริกให้เผ็ดมากขึ้นเนี่ยจะช่วยลดปริมาณ
วัตถุดิบสำหรับผลิตยาทาแก้ปวดได้นะฮะคือเขาวิจัยมาเพื่อเอามาทำยาไม่ทำเป็นอาหารคุณแหมไม่ต้องน่ากลัวไม่ต้องกลัวแต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีแบบแหมก็นี่ไงก็เอาไปให้พ่อหนุ่มจีนเมื่อวันพุธอ่ะที่เราคุยกันเรื่องหนุ่มจีนกินพริกอ่ะกินโลกันเอาไปให้เอาไปให้เอาไปให้ทานเอาไปทานเล่นให้ทานเล่นเผื่อแกจะแบบติดใจมาซื้อพันธุ์ที่เมืองไทยนะใช่ปิดท้ายดีกว่าปิดท้ายค่ะต้องขอจะร้องอยากจะร้องไห้หรือเกินค่ะเราเชื่อว่าสาวๆหลายคนคงจะต้องร้องไห้หรือเสียใจเพราะว่าหนุ่มๆวงซูเปอร์จูเนียร์ค่ะพาเลทกันไปรับใช้ชาติเป็นทหารในเกาหลีใต้กันหลายคนเหลือเกินค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มี2สมาชิกในวงอย่างคือฮยอกค่ะแล้วก็ทงเฮเนี่ยเพิ่งจะเข้าประจำการไปส่วนหนุ่มหล่อแฟนดิฉันเองค่ะอย่างชีวอนเนี่ยแฟนคุณเหรอดิฉันบอกเองนี่ละมโนมโนเนาะมาดูเป็นสัตว์มโนค่ะอย่างชีวอนค่ะก็มีกำหนดจะตามไปติดๆในเดือนหน้าค่ะขณะที่2สมาชิกซิกน้องเล็กค่ะของวงอย่างเลียวอุกแล้วก็คยูฮยอนค่ะก็จะเข้ารับราชการในปีหน้าเช่นกันไม่ต้องไปเสียดายหรอกเขาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วคุณแม่คิดมากมองโลกในแง่ดีจะบอกว่าไม่ต้องไปเสียดายหรอกตรงนี้มีกิตตินันยืนอะไรเขาเป็นว่าที่ฉันจะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันนะคะท่าน้ำไหนท่าน้ำนนท่าน้ำนนไม่ล่องเรือไม่ใช่ท่าน้ำเล่าพี่เขาล่องเรือข้ามประเทศกันมาเลยเดี๋ยวจะข้ามได้ไหมเนี่ยแม่เรือบินเรือบินเกินนะฮะวันนี้จบเถอะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เรากระสับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านใน FTV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ